ประชาธิปไตยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับคุณมิวาโกะนะคะมีอยู่ประโยคสั้นๆนิดหนึ่งที่แกพูดว่าผิดตรงไหนนะคะถ้าเราจะผิดก็ผิดตรงที่เราเป็นเสื้อแดงแล้วไม่เอาอำมาตย์นี่แหละผิดเนื่องจากไม่ได้ไปฉอระหรือไปเกาะแข้งเกาะขาใครเขาเราเดินด้วยตัวของเราเองความคิดของเราเองเราอาจจะจนบ้างแต่ก็ไม่มากนะฮะแต่เราไม่โง่เรารู้แล้วว่าใครสั่งฆ่าประชาชนรู้ไม่รู้รู้ไม่รู้เมื่อก่อนช่วงที่ไปเที่ยวสงกรานต์พวกเราคงสนุกสนานกันนะคะหลายคนไปเที่ยวสงกรานต์แต่ว่าสงกรานต์นะคะคือวันปีใหม่ไทยมันผ่านไปแล้วนะคะแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านวันปีใหม่ไทยเข้าสู่วันเก่าไทยนี่แหละสำคัญนะคะมันมีการยุยงให้ประชาชนตีกับประชาชนดูมันทำนะคะมันบอกว่าให้มีการพูดบอกว่าถ้าเจอคนเสื้อแดงที่ไหนให้เดินเข้าไปหาแล้วตีมันที่นั่นนะมึงตีเมื่อไหร่กูถีบเมื่อนั้นเพราะกูเป็นผู้ดีตีนแดงนะมึงแล้วมีตีนตบด้วยใช่ไหมอย่านึกว่าคนเสื้อแดงไม่สู้เพราะตอนนี้คนเสื้อแดงรู้แล้วว่าสู้อยู่กับอะไรนะสู้อยู่กับอะไรรู้หรือยังโอ้ยเฮียเต็มราชประสงค์เลยนะเรารู้ว่าเราสู้อยู่กับใครนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำกับเราผ่านมาเราเก็บไว้เป็นบทเรียนเจ็บแล้วจำมันฝังแน่นอยู่ในหัวใจเพื่อนเราที่ตายไปถึงแม้ว่าไม่ใช่ญาติแต่เขาก็เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ร่วมต่อสู้มากับพวกเราเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณออกมาใช้ประชาชนตีประชาชนคุณให้เขาออกมาเถอะเราคนเสื้อแดงจะทำความเข้าใจให้ประชาชนเหล่านั้นมาเป็นเพื่อนเราแน่นอนนะคะไอ้ที่บอกไปเมื่อสักครู่มาเมื่อไหร่ตีกลับไปเมื่อนั้นไม่ใช่นะเราจะใช้หัวใจกลับไปถ้าใช้หัวใจกลับไปดีๆไม่ได้อันนั้นค่อยว่ากันแล้วแต่ท่านจะพิจารณาว่าจะมอบอะไรให้เขานะคะจะเป็น M79 หรือจะเป็น M150 ก็ตามมอบกันเอาเองนะคะช่วงนี้นะคะโฆษณานิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมกันในวันที่13พฤษภานะคะก็อยากจะให้บันทึกไว้เลยนะเมมโมรี่ไว้เลยว่าน้องเดียนะลูกสาวของเสแดงขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญให้กับเสแดงนะคะก็จะมีการเลี้ยงเลี้ยงเพนพระเขาเรียกเลี้ยงเพนพระหรือเรียกพระเลี้ยงพระเพนเรียกว่าอะไรนะสอบตกพุทธศาสนาเลี้ยงพระเพนนะคะก็เชิญชวนพี่น้องช่วยกันนำอาหารนะมาถวายพระด้วยกันหลังจากนั้นเมื่อพระฉันเสร็จเราก็ฉันต่อนะคะตั้งแต่9โมงเช้านะคะแล้วก็หลังจาก9โมงเช้าไปเสร็จพิธีสงฆ์ก็จะเป็นเวทีปราศรัยนะคะตรงสถานีรถไฟฟ้าที่สวนลุมไปไม่ไปเพื่อเราตายที่ไหนเราจะไปที่นั่นนะคะเป็นจุดๆเป็นวันๆไปนะคะมันอยู่ได้ก็อยู่ไปกูไปแม่งทุกที่ในกรุงเทพที่มึงทำร้ายกูนี่แหละช่วงนี้นะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่เราจะมาฟังการพูดคุยปราศรัยนะคะจากกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าไปที่ไหนก็มักจะเจอเป็นแท็กทีมที่นั่นขอเสียงปรบมือให้กับทีมสหายสีแดงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเส้นแดงๆนี่กัน112ให้ผมได้ไหมเนี่ยเราขึ้นมาวันนี้เนี่ยผมขอกราบขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนนะครับเห็นที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของจราจรนะครับคนกรุงเทพครับผมและน้องจอมเนี่ยเราคนกรุงเทพเหมือนกันผมอยากจะบอกให้คนกรุงเทพที่เดินโดยสารรอบๆนี้ฟังว่าคุณรู้ไหมว่าไอ้ที่คุณเคยรู้ว่าคนเสื้อแดงมาเนี่ยเพราะทักษิณจ้างมา500อ่ะ
คุณคิดผิดแล้วบอกให้พวกเรามาด้วยตัวเองไม่เคยมีใครจ้างมาเลยท่อน้ำเลี้ยงก็ไม่มีมีใครให้ก็โอเคนะครับฟักเนื้อกันมาตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่ามาโอ้โหเขาอยู่กันมา4ปีถ้ามาจ้าง500 500โอ้โหตัดสินหมดเป็นแสนล้านแล้วแบบเนี้ยมันไม่ใช่คนกรุงเทพเขาก็คิดกันได้ครับว่าโอ้โหไม่มีอะไรทำหรอมาทักษิณจ้างมานั้น500หรือไงมันไม่ใช่แล้วคุณบ้าหรือเปล่าใครก็จ้างคุณไปตายได้หรือเปล่าใครก็จ้างคุณไปนั่งทั้งวันได้หรือเปล่ามันไม่ใช่คนกรุงเทพอย่าไปเข้าใจผิดว่าคนเขาจ้างได้แบบคุณคนเสื้อแดงเขาไม่ได้จ้างได้แบบพวกคุณไม่ต้องเอาตักกาของคุณไปตัดสินใครเขาน้องต้องครับผ่านมา1ปีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับกับ19ยังไม่1ปี11เดือน11เดือนคนกรุงเทพครับรู้ไหมครับพี่น้องเสื้อแดงเขามากรุงเทพเพราะอะไรเพราะเขามาเรียกร้องเรียกร้องความเท่าเทียมรู้ไหมครับคือความเท่าเทียมอะไรพวกเขามาเรียกร้องความเท่าเทียมกันในโอกาสคนต่างจังหวัดต้องมีสิทธิเท่าเทียมเท่ากับคนกรุงเทพพวกคุณอยู่ดีกินดีคุณมาด่าคนเสื้อแดงมาปนบ้านปนเมืองเผาบ้านเผาเมืองผมถามหน่อยแล้วพวกคุณเนี่ยตรงเนี้ยมีคนตายแต่พวกมึงบอกว่าช่างแม่งกูห่วงห้างมากกว่านี่เหรอตักกะคนกรุงเทพบ้านนี้เมืองนี้มันผิดเพี้ยนกันหมดแล้วพิการกันไปหมดเพราะนั้นผมอยากจะให้คนกรุงเทพเนี่ยเข้าใจด้วยนะครับปัญหาที่แท้จริงที่คนเสื้อแดงออกมาที่นี่เพราะอะไรเพราะที่นี่มันมีคนตายพี่น้องเสื้อแดงไม่ได้รับความยุติธรรมกฎหมายมันเป็นกฎหมายไปแล้วมาเรียกร้องแค่ยุบสภาแต่เอาปืนมายิงมาฆ่ากันหน่วยไหนครับที่มายิงผมพูดผมจะโดนแบบพี่ตู่ไหมเนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะครับหน่วยไหนอะไรลองงอวันนี้ผมเนี่ยเราจะมาชวนพี่น้องให้ออกมาเรียกร้องในการยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพราะกฎหมายนี้เราออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยพื้นฐานของประชาธิปไตยคืออะไรทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิในการวิจารณ์ทุกคนมีสิทธิในการคิดต่างบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นอะไรกันคนที่คิดต่างคิดไม่ได้ช่วง6ตุลาเนี่ยคนคิดต่างโดนเอามาแขวนคอที่สนามหลวงเอาเก้าอี้ฟาดเอาไม้ทิ่มแทงอกฆ่ากันกลางเมืองเพราะว่าเขาคิดต่างและโดนใส่ร้ายนะครับหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์หาว่าไม่จงรักภักดีแล้วพี่น้องดูนะครับช่วงนี้มันกลับมาอีกแล้วเดือนที่แล้วปาโมดนาครทัพออกมาเรียกร้องให้คนกรุงเทพและประชาชนไทยถวายคืนพระราชอำนาจระบอบประชาธิปไตยอำนาจเป็นของปวงชนชัดเจนก็อยากรู้เหมือนกันพวกที่รณรงค์เรื่องนี้ใครเขาจะเอาด้วยกับคุณสักกี่คนสักกี่คนที่อยากจะกลับไปเป็นสมบูรณ์นายาสิทธิราชแทนประชาธิปไตยนี้จะถอยหลังไปไหนผมอยากให้ออกมาแสดงตัวผมออกไม่เห็นแล้วสันนิบาตกรมน.อัดเทปไปด้วยพวกผมไม่เอามาตรา112พวกผมไม่ยอมถวายคืนพระราชอำนาจไอ้พวกที่อยากถวายคืนมึงออกมาไอ้สันติอโศกอ่ะมึงออกมาแต่เป็นสันติกระโปรงไปแล้วแล้วพี่น้องสังเกตไหมครับเราออกมาเนี่ยตั้งแต่ปี4950ก็จะ4ปีแล้วใช่ไหมครับ5ปีแล้วครับเราออกมาด่าอำมาตย์เราออกมาด่าเปรมผมบอกให้นะครับเราด่ามันอ่ะเราไล่มันออกไปเนี่ยคิดผิดเพราะอะไรเมื่อเปรมออกไปก็มีเหี้ยตัวใหม่ออกมาเพราะนั้นผมขอเสนอยกเลิกแม่งไปเลยองคมนตรีอ่ะไม่ต้องมีแม่งหรอกส่วนเกินของประชาธิปไตยผมถามจริงๆทุกวันนี้ไม่มีองคมนตรีอ่ะประชาธิปไตยมีได้ไหมยันหนักหัวใครถ้าไม่มีองคมนตรี
แดกภาษีประชาชนเยอะกว่าสสเยอะกว่าข้าราชการอีกเงินเดือนเป็นแสนมีรถประจำตำแหน่งมีคนปิดถนนให้โอ้โหแม่งมีไว้ทำเหี้ยอะไรองคมนตรีเนี่ยรับเงินเดือน CP รับเงินเดือนจากบริษัท CP เดือนละ5ล้านทางด่วนก็ไม่จ่ายกูขึ้นทางด่วนทุกวันจ่ายวันเป็นร้อยดูสิครับทางด่วนพี่ภาษีพี่น้องประชาชนแต่แม่งต้องมาเรียกเก็บค่าทางด่วนจากภาษีจากประชาชนแต่องคมนตรีเคยจ่ายไหมเดินทางคนเดียวเป็นไหมกูหาอะไรมาเป็นขบวนเลยนั้นผมอยากเสนอว่าเราไม่ต้องไปด่าแล้วครับเปรมยุบแม่งให้หมดองคมนตรีอ่ะไม่ต้องมีหรอกสำหรับผมบอกได้เลยองคมนตรีอ่ะเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงอยู่ทุกวันเนี้ยก็แดกภาษีประชาชนมึงเป็นแค่สัตว์เลี้ยงของประชาชนวันนี้เมื่อ1ปีเมื่อเกือบ1ปีที่แล้วนะครับพี่น้องเราก็ยังต่อสู้กับรัฐบาลต่อสู้เพื่อแค่การยุบสภาแค่นั้นแหละแต่ยังถูกยิงถูกฆ่ากันขนาดนี้แล้วมีคนสงสัยเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมคนเสื้อแดงออกมาสู้กับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์แล้วออกมาสู้กับรัฐบาลแต่ทำไมเราต้องไปสู้กับทหารรักษาพระองค์ที่มายิงพวกเราด้วยเกี่ยวอะไรมาได้ยังไงพี่น้องเราต่อสู้91ศพมือเปล่าทั้งนั้นมีใครถืออาวุธไหมมีใครถือระเบิดไหมอย่างมากหนังกระติกประทัดมันเอาไปทำอะไรใครได้แล้วคุณมาฆ่ากันอย่างนี้ได้ยังไงถึงเขาจะเป็นอะไรก็ตามคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินประหารชีวิตเขาด้วยปืนของพวกคุณภาษีที่ซื้อปืนก็จากพวกเราชุดคุณก็จากพวกเราไม่มีสิทธิ์เอามายิงประชาชนเด็ดขาดคุณทำไม่ได้พี่น้องรู้จักพี่น้องรู้จักไหมครับคนกรุงเทพคนหนึ่งที่เขาอ้างตัวเองเขาเป็นแกนนำเสื้อหลากสีชื่อหมอตุลเป็นหมอโรงพยาบาลจุฬาผมจะเอาตะกะเขาไม่ให้พูดเอามาให้ดูเอามาพูดให้ฟังเขาบอกว่าทหารออกมารักษาความสงบแต่ออกแต่ไม่ได้ออกมาลบมาฆ่าใครและ91ศพนี่ใครใครฆ่าทหารหน่วยไหนและยังมีนะครับคนกรุงเทพยังมีอีกหลายคนที่เชื่อว่าเสแดงไม่ได้ตายเพราะสไนเปอร์เขาหาว่าคนเสื้อแดงเอาปืนมายิงเสแดงผมถามเนี่ยคนกรุงเทพอ่ะดูทีวีเปล่าหรือดูแต่เอทีวีตื่นเฮี้ยตีเฮี้ยวันก่อนถ้าใครได้เห็นนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาฟ้องแจ้งจับแกนนำเสื้อแดง18คนรวมพี่ตู่ด้วยในที่อยู่บนเวทีเมื่อวันที่10ผมอยากจะบอกนะว่าโหท่านประยุทธ์เคลียร์เรื่องพลทหารอภินพที่ตายในบ้านท่านหรือยังครับข่าวออกว่าลื่นหกล้มตายทำไมหัวกะโหลกแตกทำไมมีรอยฟกช้ำในบ้านท่านแล้วเมสเซจในมือถือของเขาบอกว่าส่งหาแฟนว่าอภิสิทธิ์มานอนพักค้างที่บ้านผบ.ทบ.แล้ววันต่อมาเขาตายคุณเขียนเรื่องนี้ได้หรือยังจะไปฟ้องแจ้งความใครเขานะจริงๆก็ไม่อยากบอกหรอกเป็นพ่อเพื่อนผมเองเคยจีบลูกสาวเขาด้วยตอนป.2ผมว่าสิ่งที่ทหารควรทำในวันนี้นะครับคือคุณเอากลับกรมกองไปเถอะไม่ต้องมายุ่งกับการเมืองคุณออกมาเป็นเครื่องมือให้ใครหรือเปล่าทำไมเพิ่งออกมาตอนนี้มาบอกว่าโอ้เสื้อแดงมันหมิ่นเสื้อแดงมันทำหมิ่นเมย์ยอมไม่ได้แล้วตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เอาทหารรักษาพระองค์กับทหารเสือราชินีมาฆ่าประชาชนคุณไปอยู่ไหนทำแบบนี้ไม่เรียกไปจงรักภักดีมากกว่าเหรอให้ประชาชนเข้าใจว่ายังไงทำไมตอนสามมุขมนตรีพูดว่าจะประทุษร้ายองค์รัชทายาทคุณกลับนิ่งเฉย
คุณเป็นแค่ขี้ข้านักการเมืองหรือเปล่าทหารแล้วจะเหลือเกียรติเหลือศักดิ์ศรีอะไรให้ประชาชนเขาศรัทธาในสถาบันทหารเล่านี่คือตัวอย่างของคำว่าสองมาตรฐานเห็นชัดในการเลือกใช้กฎหมายในการนำมาปฏิบัติกับคนที่มันต้องการเล่นงานทางการเมืองพี่น้องรู้ไหมครับแม้แต่ทนายอัมสเตอร์ดัมทำสมุดปกขาวเรื่องการสังหารฆ่าหมู่คนกรุงเทพไอ้คนในกรุงเทพก็ยังโดนกฎหมายหมิ่นเล่นงานผมถามหน่อยทนายน่ะเขาออกมาทำสมุดปกขาวเกี่ยวกับการสังหารคนเสื้อแดงเนี่ยมันไม่หมิ่นใครคุณประยุทธ์นะครับคุณอยู่ในนามของทหารเสือราชินีนะครับหรือคุณออกมาแบบนี้คุณอยากเป็นแค่ขี้ข้านักการเมืองไปวันๆคุณมีศักดิ์ศรีพอหรือเปล่าที่จะยืนอยู่ข้างประชาชนวันใดก็ตามที่ประชาชนเป็นฝ่ายชนะทหารแบบคุณอาจจะไม่มีพื้นที่อยู่บนแผ่นดินนี้ทหารทั้งหลายฟังไว้นะครับถ้าพวกคุณยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่ตอนนี้คุณเป็นได้แค่ตัวเบี้ยตัวหมากของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาสังหารคนเสื้อแดงคุณเป็นได้แค่นั้นแหละคุณไม่มีเกียรติเลยของทหารไทยไม่มีเลยพี่น้องดูนะครับทุกวันนี้ประวัติศาสตร์6ตุลาปี19มันกำลังจะกลับมาเมื่อวันที่17เมษายนนายราเชนตระกูลเวียงประธานกลุ่มสหพันธ์คนไทยปกป้องสถาบันได้กล่าวไว้ว่ากลุ่มคนใดบุคคลใดกลุ่มบุคคลใดอาจารย์วิชาการคนใดที่จะยกเลิกปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเขาเรียกเขาถือว่ากลุ่มบุคคลนั้นไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผมถามหน่อยแล้วกฎหมายเนี่ยมันไม่ถูกต้องอ่ะมันขัดกับหลักประชาธิปไตยเราออกมาเรียกร้องพี่น้องก็เห็นใช่ไหมครับเคยเห็นส.ส.ประชาธิปัตย์คนไหนโดนกฎหมายข้อนี้เล่นงานบ้างต้องไปถามไอ้ศาลไอ้เหี้ยศาลแม่งคลิปออกมาศาลรัฐธรรมนูญน่ะคลิปออกมาขนาดนี้ยังหน้าด้านอยู่เหรอเพราะนั้นผมจะบอกให้มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องออกมาเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคืออะไรคือการวิจารณ์เราสองคนก็ไม่ได้คนต่างจังหวัดเราก็คนกรุงเทพแต่ถามว่าบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีที่ให้คนคิดต่างอยู่หรือไงแล้วคนกรุงเทพเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีหรืออีกกลุ่มคนนึงที่ผมเกลียดมากเขาชอบเรียกตัวเองว่าเขาเป็นการเขาเป็นกลางทางการเมืองผมเจอคนพวกนี้เอาไปเลยเป็นกลางเนี่ยเป็นกลางถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องเลือกข้างผมไม่ได้บังคับแต่ทุกวันนี้ถ้าคุณยังเห็นว่าตรงนี้ไม่มีคนตายตรงนี้ไม่ใช่ฐานรักษาพระองค์มาฆ่าคุณไม่คุณเนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศแล้วอีกในไม่ช้านี้นะครับจะมีกลุ่มบุคคลหนึ่งคือกลุ่มของหมอตุลและโบวอนจติธรในไม่ช้านี้ผมเชื่อเลยว่าเขาจะออกมายุให้คนออกมาเข่นฆ่าคนเสื้อแดงด้วยข้อหาไม่จงรักภักดีผมฟันธงว่าเขาต้องมีอย่างนี้แน่นอนแล้วคนกรุงเทพที่ฟังอยู่ทุกคนนะครับผมบอกไว้เลยว่าไม่ว่าใครเขาจะคิดต่างยังไงกับคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าไปแกงเขาเพราะแผ่นดินนี้เป็นของทุกคนแผ่นดินนี้ที่คนเข้าเทียมกันคิดต่างก็ไม่ต้องถูกฆ่าถูกทารุณกรรมแบบตอน14ตุลา6ตุลามันไม่ใช่ผมขอบอกคนกรุงเทพอีกเรื่องนึงนะครับที่พวกคุณมีถนนหลายๆเลนขนาดนี้ใช้มีรถไฟฟ้าใต้ดินใช้มีแอร์พอร์ตลิงค์ใช้มีสะพานข้ามแยกใช้ผมถามหน่อยถ้าไม่ใช่คนต่างจังหวัดที่เป็นพี่น้องเสื้อแดงส่วนใหญ่เนี่ยเสียภาษีเข้ามาเนี่ยจะมีปัญญาใช้ไหมยกตัวอย่างเชียงใหม่เสียภาษีให้กรุงเทพเข้าส่วนกลางเนี่ยแสนล้านแต่เชียงใหม่ได้กลับไปแค่40,000ล้านคนกรุงเทพได้จากคนเชียงใหม่ไป60,000ล้านแล้วดูสิครับทุกวันนี้ถนนดีท่อระบายน้ำดีคนกรุงเทพตรงสำนึกไว้นะครับคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาเลี้ยงพวกคุณประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพ
ากทหารนะครับยังไม่เลิกเอามาข้องเกี่ยวกับการเมืองยังไม่กลับกรมกองเข้าไปนะครับผมนี่แหละจะชักชวนให้ทุกคนร่วมกันรณรงค์ยกเลิกสถาบันทหารหรือแปรรูปให้เป็นของประชาชนทุกคนช่วยกันถือหุ้นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับแต่ไม่ใช่คนที่ไม่กี่คนที่มีอำนาจตัดสินสั่งการให้ทหารไปทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่หากทหารยังทำตัวเร็วๆแบบนี้อย่าได้ไปเดินตามท้องตลาดเลยคุณจะโดนคนเสื้อแดงแล้วลากญาติพี่น้องประณามคุณทุกที่ทุกแผ่นทุกคนที่คุณใส่ชุดทหารเดินไปผมขอเตือนนะครับทหารและกอรมนกอรมนทั้งหลายรู้นะครับส่งรถมาตามพวกผมหลายวันแล้วเนี่ยไอ้ประเภทติดรถไอ้ขับรถกระบะไม่ติดทะเบียนเนี่ยกล้าๆหน่อยดิครับบอกไปเลยเป็นกอรมนไม่ต้องให้กูไปเสริมหรอกทำไมครับพวกผมมาปลุกระดมอะไรพวกผมมาให้ความคิดให้ติดอาวุธทางความคิดให้กับมวลชนเนี่ยมันผิดเหรอถ้าคนเราคิดต่างไม่ได้ก็มาตามล่าตามล้างกันขนาดนี้คุณกล้าเรียกกับประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอ่ะทหารนะครับสถาบันทหารสอนอะไรบ้างครับสอนอะไรให้ลูกน้องสอนอะไรที่คนในองค์กรบ้างสอนยิงปืนสอนฆ่าคนสอนปกป้องสถาบันแต่ไม่เคยสอนศีลข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคุณเอาปืนไปยิงคนไม่ได้และสิ่งที่สถาบันทหารไม่เคยสอนและไม่เคยรู้จักนั่นคือประชาธิปไตยครับนั้นเนื่องจากเดือนนี้นะครับเป็นเดือนเมษายนน้องจอมจำได้ไหมครับปีที่แล้วมีพระรูปหนึ่งได้ส่งข้อความออกมาให้คนกรุงเทพได้รู้สึกศรัทธามากข้อความนั้นชื่อว่าฆ่าเวลาบาปกว่าฆ่าคนพระรูปนั้นชื่อว่าพระมหาวุฒิชัยว.วชิรเมธีคนกรุงเทพฟังไว้นะครับไม่มีศีลข้อไหนบอกนะครับทำบาปอันไหนมากกว่าน้อยกว่าทำบาปทุกอย่างเท่ากันฆ่าคนผิดศีลข้อหนึ่งฆ่าเวลาผิดศีลข้อไหนครับแล้วยังไม่พอที่วันก่อนโอ้โหออกมาวิจารณ์คลิปเต้นที่สีลมสาวๆเต้นสตริปแล้วมึงไปดูทำไมไอ้พาวอร์มันใช่เรื่องมึงกับไปดูคลิปโป้เออคนกรุงเทพแล้วคนกรุงเทพดูไว้นะครับผมเห็นพวกคุณเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตอ่ะไอ้พระเฮียเนี่ยพวกผมเรียกว่าเฮียวอพูดเฮียอะไรออกมาฆ่าเวลาบาปกว่าฆ่าคนผมเห็นคนกรุงเทพทั้งนั้นน่ะเพื่อนผมด้วยไปสาธุสาธุมึงไปยินยอมให้พระมันบอกว่าฆ่าเวลาบาปว่าฆ่าคนได้ไงชีวิตคนเนี่ยมันสำคัญที่สุดประเทศชาติเกิดจากประชาชนไอ้พระอย่างเงี้ยมึงยังเรียกตัวเองว่าพระเหรอกูเรียกเฮียวอกระบุญแล้วดูคลิปโป้ก็อาบัติแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้ร่วมร้องเพลงกับพี่แป๊ะบางสนานกับหลายๆคนในการรำลึกถึงวีรชนที่เสียชีวิตที่นี่และบริเวณรอบๆสำหรับตัวผมก็อยู่ในเหตุการณ์ที่บ่อนไก่เช้าวันนั้นก็ปิดเวทีทั้งน้ำตาเพราะว่าคือหลายๆคนมวลชนที่อยู่ณจุดนั้นไม่มีใครยอมแพ้แต่ดำอยู่โดนจับเข้ามอบตัวในคุกแล้วแต่ไม่มีใครที่เวทียอมแพ้ญาติเขาตายพี่น้องเขาตายไม่มีใครอยากยอมแพ้แต่จุดนั้นถ้าอยู่ก็โดนฆ่าเรื่อยๆอยู่เขาก็ฆ่าไม่เหลือเพราะพวกนี้มันไม่ใช่คนที่มันมาฆ่าเราไม่ใช่คนหรอกมันเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นวันนี้เราก็ยังคงต้องสู้ต่อไปจนกว่าฆาตกรจะถูกลงโทษนะครับขอร่วมร้องเพลงให้พี่น้องวีรชนนะครับน
ไม่ท้อต้องสู้ต่อไปยืนหยัดภูมิใจไม่ก้มหัวไม่ยอมพ่ายแพ้เพราะเราไม่กลัวปราบคนชั่วด้วยมือพวกเราคลื่นคนบนถนนทอดยาวสุดตาหูร้องกองฟ้าจากพวกเราฝากความห่วงใยทักทายเพื่อนเก่ารอถึงวันของเราอีกครั้งตื่นเธอขึ้นมาประดมคนร่วมฝันเพื่อสร้างสรรค์วันที่เป็นของเราขอจงสู้ต่อไปยืดอกภูมิใจไม่กลุ้มหัวไม่ยอมพ่ายแพ้เพราะเราไม่กลัวปราบคนชั่วด้วยมือพวกเราคลื่นคนบนถนนทอดยาวสุดตาร้องต้องฟ้าจากพวกเราฝากความห่วงใยทักทายเพื่อนเก่ารอถึงวันของเราอีกครั้งตื่นเถิดขึ้นมาระดมพลร่วมฝันเพื่อสร้างสรรค์วันที่เป็นของเราขอปิดท้ายด้วยบทกลอนจากพี่ก่อคานะครับรำลึกถึงผู้สูญเสียเหี้ยสังฆากระสุนหาเคว้งคว้างกลางถนนความเร็วสูงลูกเขื่องจากเบื้องบนวีรชนหัวแบะเยอะแยะบานฝีมือเหี้ยสีเขียวแน่เชียวชัดแต่มันปัดมุสาหน้าด้านด้านสิ้นศักดิ์ศรีที่สะสมมานมนานเพราะสัญญาณคิดฆ่าใต้ฝ่าตีนมีความคิดจันไรไร้สมองคอยจับจ้องจับประชาหาว่ามินออกมาคูทุกวันอย่างมันลิ้นทำดีดดิ้นว่าจงรักอย่างพักดีเกลียดอำนาจนอกระบบไม่จบสิ้นมันปล้นปลิ้นพลิกบทมากดขี่ล้วนแต่เลียหวังได้หน้าบารมีใช้วิธีเลวทรามคุกคามคนได้เวลาล้มกระดานขอทานเทพลดละเสพอำนาจบังอาจปล้นเลิกเก็บเกี่ยวความมั่งคั่งบนหลังคนให้มวลชนสร้างชาติอำนาจธรรมขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับสหายสีแดงนะคะมีคนกระซิบบอกว่าจัดหนักจริงๆนะคะจะจัดหนักจัดเบาใครพูดก็รับไปนะคะเนื่องจากโฆษกไม่ได้ยืนอยู่บนเวทีจึงไม่มีความผิดทางภาษากายเขาเรียกว่าลากตัวไปอย่างลอยนวลมาจับกูละมึงบอกล่วงหน้าหน่อยนะกูอ้วนๆก็วิ่งเร็วนะมึงโอ้ยเรื่องอะไรจะเข้าคุกง่ายๆเนาะข้าวฟรีก็จริงแต่ในนั้นไม่มีฉามีอยู่ไม่ได้จริงไหมจริงไหมจริงไม่จริงขอเสียงคนที่ยังอยู่ตรงนี้ดังๆหน่อยสิว่ายังอยู่อีกสักเท่าไหร่ดังๆอีกด
ดูเหมือนจะมากกว่ามัควานด้วยมั้งนี่มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเอาถ้ามั่นใจว่ามากกว่าอีกรอบหนึ่งกลับไปก็รักษาเสียงกันเอาเองนะที่นี่ไม่มียารักษาเสียงไม่มียาฟรีด้วยมีแต่ยาจ่ายตังค์นะฮะไอ้คนนั้นแม่งใช้ยาฟรีจ้าภาษีประชาชนพังนะโอ้ยกลัวเสียงโหจังเลยโหดังเมื่อไหร่กลัวหลุดเมื่อนั้นน่ะนะเขาบอกว่าตาซ้ายกับตาขวาถ้ามันเขม่นเขาบอกว่าขวาซ้ายขวาละขวาร้ายซ้ายดีถ้ามันเขม่นสองข้างล่ะ นะก็ในช่วงนี้ฟังการปราศัยกันมาก็ต่อเนื่องพอสมควรนะคะแล้วก็ยังพอถึงคิวเจ้าหน่อยย่าฝ่าวย่าฝ่าวนะฮะย่าฝ่าวจังได้จัดให้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถึงพี่น้องกับทหารตำรวจก็ยังไม่กลับเพราะเวทียังไม่เลิกนะเดี๋ยวบกพร่องในหน้าที่ยังจะถูกสั่งพักงานโดยใช่เหตุนะช่วงนี้ก็มาฟังอีกหนึ่งบทเพลงนะจากนักร้องคนเสื้อแดงอีกหนึ่งท่านนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคุณขวัญเมืองบึงพลานค่ะในกายสาระได้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อคนไทยในแผ่นดินกินเกิดกายเพื่อพี่น้องคนรวมชาติสุขสบายคนทั้งหลายคือวีรชนคนนปชมีผู้ดำหลายชาติยังบังอาจเอาปืนมายิงสาระแล้วทุกสิ่งยิงให้ตายก็ไม่ท้อเพื่อลูกหลานคนทางบ้านที่ตั้งตารอประชาธิปไตยนั้นหนอชาวไทยขอทวงคืนมาขอสู้ตายเผด็จการร้ายทำลายชาติไทยสู้ด้วยใจสงบสันติและอหิงสาตายเป็นตายคนรุ่นใหม่หัวใจสั่งมาเกียรติประวัตินั้นหนาเธอทูลไว้กับนปช.เลือดในกายสาระได้เพราะถูกคมแหงเอามันคงมาเบ่งให้ยำเกรงให้กลัวให้ท้อเลือดไทยเข้มนักเพราะรักชาติไม่กลัวไม่ท้อวีรชนนปช.ขออาสาไล่ผ่าเด็ดการหิงสาตายเป็นตายคนรุ่นใหม่หัวใจสั่งมาเกียรติประวัตินั้นนาเธอทูลไว้กับนปช.เลือดในกายสาระได้เพราะถูกคมแหงเอามันคงมาเบ่งให้ยำเกรงให้กลัวให้ท้อเลือดไทยเข้มนักเพราะรักชาติไม่กลัวไม่ท้อวีรชนนปช.ขออาสาไล่ผ่าเด็ดขาสวัสดีครับพี่น้องเสื้อแดงครับขวัญเมืองบึงพลานครับวันนี้มีโอกาสได้มาสดุดีวีรชนคนกล้าของคนเสื้อแดงนะครับฟังต่อเลยนะครับแดงใจวายเ
ายไปทั้งแผ่นดินมาช่วยทักษิณกลับคืนเมืองไทยประชาชนยากจนเข็นใจเพราะตกอยู่ภายใต้เผด็จการประชาชนต้องการผู้นำมีความชอบธรรมนำรัฐบาลบ่เอารอรับลวงรางในทุนขุนนางอำนาจมานบ่เอารัฐธรรมนูญ250ต้องมาประทานบ่เอาหมู่เฮาพันธมันสร้างสถานการณ์บ้านเมืองวอดวายแดงใจวายไปทุกแห่งหนมาขับไล่โจรคนประชาธิปไตยมาเดือดการไล่มันออกไปถ้ากินกลับไทยประเทศไทยจะได้เจริญประชาธิปไตยรัฐไทยใหม่จะได้เจริญประชาธิปไตยคนเสื้อแดงจงเจริญประชาชนจงเจริญประชาชนจงเจริญใจวายงามหลายแน่นอนสู่ปทน.คนเสื้อแดงแต่ละคนอดทนเข้มแข็งสร้างสีแสงแห่งประชาธิปไตยแดงใจวายไปทั้งแผ่นดินมาช่วยทักษิณกลับคืนเมืองไทยประชาชนยากจนเข็นใจเพราะตกอยู่ภายใต้เผด็จการชอบท่านนำรัฐบาลก็เอารอรับลวกรางในทุนขุนนางอำมาตย์สามานก็เอารัฐธรรมนูญ2550ต้องมาตรฐานก็เอาหมู่เฮาพันธมันสร้างสถานการณ์บ้านเมืองวอดวายแดงใจวายไปทุกแห่งหนไล่โจรปลดประชาธิปไตยเผด็จการไล่มันออกไปทักษิณกลับไทยประเทศไทยจะได้เจริญประชาธิปไตยรัฐไทยใหม่จะได้เจริญประชาธิปไตยคนเสื้อแดงจงเจริญประชาชนจงเจริญประชาชนจงเจริญประชาชนจงเจริญความสุขสวัสดีจงมีแด่ประชาชนขอคืนเวทีให้กับพิธีกรต่อไปนะครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปวันที่19พฤษภาคมเจอกันที่นี่นะครับสวัสดีครับพอได้ให้คนแก่ข้างหน้ากระชุ่มกระชวยเนาะไหนใครยังวัยรุ่นยกมือขึ้นไหนใครที่เต้นเมื่อกี้ขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยก็เอามาตั้งเวทีกันต่อห้ามพูดแก่เดี๋ยวมีเรื่องใครว่าคนเสื้อแดงแก่ใช่ไหมเสื้อแดงไม่แก่โดยเฉพาะหัวใจแต่อายุไม่เกี่ยวเล่นๆขำๆนะฮะเพราะมันเริ่มดึกหลายคนก็บอกว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานอีกแต่จะไม่กลับบ้านจนกว่าเวทีจะเลิกนะประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนและประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ใช่ประชาธิปไตยซ่อนรูปแบบปัจจุบันนี้ไม่เอากูไม่ชอบนะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้เดิมทีไม่เคยพูดหยาบขนาดนี้นะคะแต่มีคนสะกิดบอกว่าพูดไปเถิดน้องไม่ผิดหรอกพูดหยาบไม่ผิดนะคะแต่ถ้าพูดหยาบอาจจะผิดเวทีตรงนี้นะบางทีภาษาที่พูดออกไปมันไม่ผิดถ้าภาษากายเมื่อไหร่มันผิดเลยต้องขอเลือกพูดหยาบมันจะได้ไม่ผิด
เดี๋ยวถ้าเกิดออกท่าทางเป็นภาษากายผิดขึ้นมานี่ยุ่งอีกนะไม่รู้ว่าประเทศนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกขนาดท่านสมัครต้องเป็นเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานมันก็เอาโฆษณานุกรมมาอันนี้แทนนี่มันจะจับคนพูดมันก็ไปจับคนที่แสดงด้วยภาษากายดูมันทำนะฮะไม่รู้มันคิดได้ยังไงแต่ว่าในวันนี้นะคะตอนที่เดินทางมาถึงก็มาทันน้องคนหนึ่งได้พูดอยู่พอดีนะคะแต่น้องเขารู้สึกค้างคาใจมากเลยเนื่องจากตอนที่พูดไปมันถูกกำหนดเวลามีคนมาต่อคิวเยอะยังพูดไม่จบนะคะถ้าเปิดว่าวันนี้ไม่ให้น้องเขาพูดจนจบกลับไปตัวเขาจะเล็กลงนะคะเราก็เลยทนไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่เป็นเอกลักษณ์ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องนะสหายนกอีกสักครั้งหนึ่งค่ะลุกได้นะครับไม่ว่าเพราะถนนนี้เป็นของธรรมะเป็นของประชาชนอยากถามถึงคนที่ยังอ่อนล้าปัญหาตรงหน้ายังท้าทายขอได้พักสักนิดคิดหาทางแก้ไขลุกขึ้นไปไม่ยอมแพ้พวกเขาเฝ้ารออยู่จะรู้สู้หรือเปล่ากลัวกลัวในตัวเราจงเลือกเขาเผชิญปัญหาถ้าสิ่งที่เหลือคือลมหายใจพร้อมจะให้และจะไปให้เพื่อสร้างโลกใหม่เหมือนใจกันหนึ่งกันคนรอถึงวันของเราคนยังเยอะเหมือนตอนคุ้มครึ่งนะครับเนี่ยจะไม่เพราะมากแต่ก็ร้องมาจากหัวใจนะครับพี่น้อง
สวัสดีอีกรอบหนึ่งขณะนี้เวลา 22:08 แต่คนเหมือนประมาณสัก 17:00 น.เรายังจะอยู่ต่ออีกไหมครับผมมาปิดท้ายครับพี่น้องครับสาเหตุที่ผมอยากมาขึ้นอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันติดลมนิดหน่อยมันมีเรื่องหนึ่งมีคนเขามาเล่าให้ฟังว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกที่ตาดีที่สุดในโลกเลเข้ามาหากันสองข้างเขาบอกว่าไม่ต้องการให้ทหารมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพราะมันเป็นจรรยาบรรณของทหารเอ้าไอ้บ้ามึงเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงวะและมีนายทหารคนหนึ่งเขียนใน Facebook ต่อต้านรัฐบาลชุดนี้และไม่เห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์ที่ออกมาพูดปรากฏว่าทุกวันนี้เขาโดนสั่งพักราชการหรือโดนอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าแต่เขาบอกว่าเขาโดนถูกลงโทษทางราชการเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกพลเอกประยุทธ์นะครับไหนบอกว่าคุณเป็นทหารประชาธิปไตยคุณจะไม่ขวางการเลือกตั้งแต่คุณห้ามไม่ให้ทหารแสดงความคิดเห็นคุณก็ไม่ใช่ทหารประชาธิปไตยสิอันแน่นอนเพราะตลอดมาคุณไม่เคยที่จะขึ้นมาตามขั้นบันไดเพราะคุณได้ข้ามหัววงเทวันมาโดยตลอดคุณได้ข้ามหัวนายทหารที่เขาออกรบเพื่อชาติบ้านเมืองพวกคุณมันเป็นแค่ทหารตีก๊อปเก่งแต่ปากเข้าใจไหมพี่น้องครับวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ครบรอบ11เดือนที่พี่น้องเราได้จากไปผมจะส่งเสียงถึงคนใครก็แล้วแต่นะครับที่บอกว่าประเทศนี้ควรที่จะไม่ให้มีการวิจารณ์อะไรที่เกิดขึ้นผมจะส่งเสียงบอกเขาว่าเฮ้ยถ้าไม่ให้วิจารณ์เนี่ยก็ประกาศไปเลยสิว่าประเทศนี้มันเป็นเผด็จการประกาศไปเลยประกาศไปเลยจะได้ตั้งรัฐบาลพัดถิ่นแล้วก็จบเรื่องใช่ไหมพี่น้องพี่น้องครับเราต่อสู้มา 3-4 ปีเนี่ยมวลชนเราไม่เคยลดลงเหมือนพันธมิตรประชาชนเพื่ออมาตยาธิปไตยเลยเราต่อสู้กันมา 3-4 ปีเนี่ยตอนที่ผมมาใหม่ๆเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ 5-800 คนและก็ยอมนี้ด้วยมีคนเล็กมีคนประมาณ 5-800 พอสู้ไปซื้อมาจาก 5-800 มันก็กลายเป็น 3,000 จาก 3,000 เป็น 10,000 จาก 10,000 เป็น 20,000 จาก 20,000 ข้ามไป 200,000 และจาก 200,000 ในปี 52ในปี 53ก็มีคนมาก็มีคนออกมาชุมนุมกับเราเป็นล้านพี่น้องครับผมถามหน่อยเถอะใครก็ได้ที่มีอำนาจในประเทศนี้คนออกมาเป็นล้านไม่รู้จริงๆหรอว่าเฮ้ยว่ามีคนอยู่ประมาณล้านคนก็ต่อต้านคุณไม่รู้จริงๆหรอว่าคนทั้งประเทศเขาเกลียดคุณเขาไม่ได้เกลียดเป็นการส่วนตัวแต่เขาเกลียดพฤติกรรมที่คุณทำกับประชาชนเขาเกลียดพฤติกรรมที่คุณฆ่าประชาชนเมื่อปี52จาก 200,000 มันถึงฆ่ามาเป็น1ล้านคนในปี53ไงและจากปี53คนมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรอวันปะทะรอวันที่ไฟร้อนมันปะทุถ้าเกิดสมมติประชาชนทนไม่ไหวก็ไม่มีใครห้ามอยู่เช่นเดียวกันไม่มีใครห้ามประชาชนอยู่หรอกครับเพราะว่าประชาชนเขามีสมองเขามีความคิดที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าพวกคุณที่มีอำนาจยืนเกาะแต่เก้าอี้ของคุณน่ะผมฝากบอกถึงนายอภิสิทธิ์นะครับถ้าเกิดคุณยุบสภาคุณบอกผมเดี๋ยวผมจะได้ทำเก้าอี้เด็กเล่นไปให้ตัวหนึ่งและเขียนว่าเก้าอี้นายกแล้วให้นั่งเล่นนั่งเล่นทั้งวันจะได้เลือกป้าเขาบอกอีกนะครับเขาอยากจะเป็นนายกอีกรอบประชาชนเอาไหมให้อภิสิทธิ์เป็นนายกอีกรอบโดยการที่ไม่ผ่านระบอบประชาธิปไตยมีใครเขาอยากได้คุณเป็นนายกบ้างเนี่ยอะผมจะวัดเสียงจากที่นี่ก็ได้ใครอยากได้อภิสิทธิ์เป็นนายกส่งเสียงหน่อยใครอยากให้คนดีๆมาเป็นนายกที่ไม่ใช่อภิสิทธิ์เวชชีวะที่ไม่ใช่ระบอบอมาตย์ส่งเสียงดังเดิมเอาเฮ้ยนั่นเห็นไหมมีใครเขาเอาคุณบ้างในประเทศเนี้ยแล้วผมอยากจะบอกนายทหารทั้งหลายนะครับที่คิดจะทำปฏิวัติถ้าเกิดคุณทำอีกแล้วก็
ผมไม่พูดแต่ก็ให้คิดเอาเองแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะราบเป็นหน้ากรองอาจจะตกใจกันสุดยอดโดยที่ผมไม่รู้ตัวผมอาจจะมาห้ามพี่น้องบอกอย่าทำแต่พี่น้องบอกว่ามึงเป็นใครมึงไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยมึงไม่มีสิทธิ์มาห้ามกูใช่ไหมพี่น้องไม่มีสิทธิ์ไม่มีใครมาห้ามประชาชนจะทำอะไรได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะอยู่อย่างสงบสุขต่อไปคุณก็ต้องคืนอำนาจมาให้ประชาชนคุณต้องคืนอำนาจที่ประชาชนควรจะได้แล้วคุณก็อยู่ลอยตัวอะไรของไปเรื่องของคุณคุณจะอยู่อะไรคุณจะอยู่คุณจะผ่านเงินคุณจะโชว์นมให้ใครดูก็เรื่องของคุณแต่คุณอย่าเอาภาษีประชาชนไปทำสิใช่ไหมพี่น้องคุณมีรถหลวงใช้คุณมีบ้านฟรีอยู่คุณมีน้ำไฟฟรีอยู่ก็บุญหัวแล้วนะครับพลเอกเปรมติลสุรานนท์เพราะฉะนั้นจงสำนึกไว้ซะเถิดว่าแผ่นดินนี้มันเป็นของพวกกูและก็กูแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของคุณคุณเป็นแค่ผู้อาศัยคนที่นั่งอยู่ตรงนี้และคนจำนวนมากในประเทศต่างหากที่เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงใช่ไหมและผมถามหน่อยเถอะคนตาย91บาดเจ็บ 2,000ประชาชนเขาบอกว่าที่นี่มีคนตายที่ราชดำเนินมีคนตายที่ราชประสงค์มีคนตายดินแดงมีคนตายสีลมมีคนตายทำไมไม่ได้ยินเห็นแต่ควันไฟกันหรืออย่างไรประเทศนี้ควันไฟมันกลบศพคนตายหมดแล้วหรือทำไมได้ยินไหมว่าที่นี่มันมีคนตายได้ยินไหมว่าที่ราชดำเนินมันมีคนตายได้ยินไหมผู้มีอำนาจทั้งหลายประเทศนี้ณนะจุดนี้มันมีคนตายได้ยินไหมว่ามันมีคนตายมันมีคนตายมันมีคนตายแล้วก็มันมีคนตายเฮ้ยได้ยินไหมว่ามันมีคนตายผมดูเฟซบุ๊กของพวกสลิ่มเขาบอกว่าคนเสื้อแดงตายไปแผ่นดินนี้ก็จะสูงขึ้นไม่ใช่ต่างหากพวกคุณนั่นแหละที่ตายไปและแผ่นดินจะสูงขึ้นจำเอาไว้ว่าพวกผมอยู่สู้เพื่อประชาชนทุกคนแต่พวกคุณสู้เพื่อกลุ่มคนกลุ่มเดียวคืออมาตยาธิปไตยและผู้มีอำนาจคุณสู้เพื่อบุคคลเพียงกลุ่มเดียวอย่ามาโทษพวกผมสู้เพื่อคนไทยทุกคนแต่ก่อนคุณบอกว่าพวกเราสู้เพื่อทักษิณแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เราสู้เพื่อประชาธิปไตยพวกคุณต่างหากที่สู้เพื่อบุคคลแค่กลุ่มเดียวให้มีอำนาจในแผ่นดินนี้ใช่ไหมพี่น้อง เขาต่างหากที่สู้เพื่อกลุ่มคนคนเดียวพวกเราสู้เพื่อลูกหลานเหลนหลนอนาคตข้างหน้าให้ประเทศนี้มันมีประชาธิปไตยให้ประเทศนี้มันมีความสุขให้คนไทยได้รวยให้คนไทยได้มีกินมีใช้เหมือนสมัยท่านทักษิณชินวัตรใช่ไหมครับพี่น้องให้ใครมาบริหารก็ได้แต่ให้มันดีเท่าทักษิณได้ไหมไม่เอาอภิสิทธิ์แม่ยกจ๋าพ่อยกจ๋าแม่ยกจ๋าพลเอกเปรมจ๋าแม่ยกนี่หมายถึงใครผมจะตอบให้คนที่เขาบอกว่าจอจอเขาบอกว่าเป็นแม่ยกส่วนพ่อยกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตกลงเป็นพ่อยกหรือพ่อแม่ยกเพราะเขามีสองเพศบางครั้งก็ต้องเรียกพ่อยกบางครั้งก็ต้องเรียกพ่อบางครั้งก็ต้องเรียกแม่ยกรัฐบาลเนี่ยพี่น้องสังเกตดีๆอภิสิทธิ์ตะใบเล็บให้เทพไทยเทพไทยตะใบเล็บให้สีดิโชถ้าพระสีดิโชมาตะใบเล็บให้อภิสิทธิ์สักพักอภิสิทธิ์ไปมีอะไรกับปณิธานโอ้โหรัฐบาลนี้มันตุ๊ดกันทั้งรัฐบาลเลยเหรอครับพี่น้องเอาคนดีๆมาบริหารประเทศไม่ได้หรือเพศไหนก็ได้แต่ขอให้มันดีมันทักษิณดีกว่าทักษิณก็ได้เอามาประชาชนต้องเป็นคนตัดสินว่าเฮ้ยคนนี้คนดีควรจะมาบริหารประเทศไม่ใช่ให้คนเพียงคนเดียวตัดสินเซ็นปึ๊กแล้วบอกว่าคนนั้นบริหารประเทศไม่เอาเราต้องการคนดีๆมาบริหารประเทศไทยเราต้องการคนที่มันมีมันสมองมีความสามารถมาบริหารประเทศไทยแล้วไม่มีคนตายแล้วไม่มีคนบาดเจ็บคุณบริหารประเทศมา3ปีเนี่ย
เกิดอุทกภัย2ครั้งคุณฆ่าประชาชนอีก2ครั้งเกิดผับไหม้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหคุณนี่โคตรตรวจซวยของประเทศไทยเลยนะโปรดรู้ตัวไว้เสียงนี้อาจจะไม่ได้ยินถึงสุขุมวิทซอย31นะครับแต่ขอส่งเสียงไปถึงเขาที่อยู่ซอยสุขุมวิท31ว่าไอ้ตัวสวยตัวสวยสบายไหมล่ะมึงเป็นไงล่ะอยู่บ้านสบายดีหรือเปล่าวีรชนมาเข้าฝันบ้างไหมพลทหารอภินพที่คุณบอกว่าเขาลื่นในห้องน้ำตายมาเข้าฝันคุณบ้างไหมว่าเฮ้ยมึงเป็นคนฆ่ากูเพราะกูบอกความจริงว่าพวกมึงและพวกที่กลุ่มอำนาจมึงอยู่เป็นคนฆ่าประชาชนเขามาเข้าฝันคุณบ้างไหมจริงๆถ้าวันนี้เตรียมธูปมาจะได้จุดธูปบอกให้พลทหารอภินพไปเข้าฝันอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคนที่มีอำนาจสักครั้งหนึ่งเพื่อจากที่ไม่สบายแล้วก็จะได้ไม่สบายเพิ่มขึ้นจากได้ไม่สบายเพิ่มขึ้นก็พี่น้องพูดเองนะครับผมหมายถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับพี่น้องถามจริงเถอะพี่น้องสู้มา3-4ปีมีท้อกันบ้างไหมเนี่ยสู้กันอยู่ไหมสู้20ปีสู้ไหมสู้ตลอดชีวิตสู้ไหมและถ้าเกิดเขามาปราบเราจะตอบโต้อย่างสันติวิธีโดยเท่าเทียมไหมโดยเท่าเทียมคือถ้าเกิดเขาปืนมาเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เขาใส่มาเราเนี่ยเราก็ใส่กลับสู้โดยสันติวิธีอย่างเท่าเทียมเนี่ยผมจะอธิบายว่าไอ้คำนี้เนี่ยคนมันยังไม่เข้าใจผมว่าเราควรจะตอบโต้โดยสันติวิธีที่เท่าเทียมกับที่ทหารมันทำเราทหารทำเราเท่าไหนเราก็ตอบโต้มันไปเท่านั้นผมหมายความว่าอย่างนี้วันนี้ผมอาจจะพูดไม่นานเพราะว่าผมอยากให้พี่น้องนอนหลับแต่ผมอยากให้ใครบางคนมันนอนไม่หลับยังสบายดีอยู่ไหมครับท่านยังกินข้าวได้อยู่ไหมครับยังนอนพังงาบอยู่ไหมครับพลเอกเปรมครับรอบแรกผมอาจจะพูดซีเรียสไปนิดนึงเพราะว่าคนมันเยอะบรรยากาศให้คนโห่ผมเลยใส่เต็มที่ตอนแรกวันนี้ผมว่าจะพูดเบาๆนิ่มๆฟังแล้วของวะล่ะอะไรอย่างนี้แต่พอดีบรรยากาศมันสุดยอดตั้งแต่วันนี้ผมเห็นพี่น้องทั้งที่เพิ่งประชาสัมพันธ์ถามจริงกับพี่น้องรู้ข่าวมาจากไหนเนี่ยหรือว่าถ้าใครไม่จัดพี่น้องตั้งใจมาอยู่แล้วคือผมว่าคนเสื้อแดงที่ต่อไปนี้10-19นี่มันต้องมาทุกนัดแล้วนะเพราะว่าความยุติธรรมมันยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราจะมาที่นี่จนกว่าจะเอาผู้สั่งฆ่าลากเข้าแดนประหารเราจะมาที่นี่จนกว่าจะได้รับความยุติธรรมเราจะมาที่นี่จนกว่าเราจะรู้ว่าใครฆ่าเขาบอกว่าทหารไม่ได้ฆ่าเชื่อไหมผมเห็นกับตาใครอะที่ใส่หมวกเขียวๆอะถ้าไม่ใช่ทหารแล้วจะเป็นใครใช่ไหมพี่น้องอ่ะข้างล่างเขาตอบว่าเฮียเขาบอกว่าเฮียใช่ไหมไหนส่งเสียงเฮียดังๆสิโอ้โหเฮียมาเต็มถนนเลยทุกคนก็รู้อยู่ว่าใครสั่งฆ่าแต่เราควรจะพูดในสถานที่ที่พูดได้อย่างเช่นในบ้านตะโกนไปเลยพี่น้องผมก็ด่ามันในบ้านนั่นแหละไม่เฮียอะไรอย่างเงี้ยส่วนนอกบ้านเราก็อาจจะกระซิบเพื่อความปลอดภัยของตัวเองทุกคนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในภาวะที่ยังไงอะทุกคนมันอยู่ในภาวะที่พร้อมสู้พร้อมตายแต่ผมว่ารอบหน้าผมไม่อยากให้พี่น้องตายผมอยากให้คนฝ่ายตรงข้ามที่เขาฆ่าเราตายบ้างเขาจะได้รู้สึกว่าถ้าฝ่ายเขาตายไปอะคนมันจะออกมาเรียกร้องเหมือนเราไหมไม่มีหรอกเชื่อผมเถอะเพราะว่าเขาบอกว่าเราหนักแผ่นดินผมก็ขอด่ากับสถานไปว่ามึงก็หนักแผ่นดินยิ่งกว่ากูอีกเหมือนกันคุณนั่นแหละหนักแผ่นดิน
คุณนั่นแหละที่ใช้เงินประชาชนมาโดยตลอดคุณนั่นแหละที่ไม่เคยนึกถึงประชาชนเลยว่าประชาชนจะยากจนเพียงไรคุณก็ขึ้นภาษีเอาอยู่นั่นแหละขึ้นทำไมคุณรวยอยู่แล้วไม่ใช่หรือรวยมากเลยนี่ได้ข่าวว่าพลเอกเปรมนะวันนี้เมื่อวันที่19พฤษภาคม2553ควันไฟอาจจะโพยพุ่งไปทั่วเมืองไทยแต่สำหรับผมกลับไม่เห็นควันไฟผมกลับเห็นคราบเลือดและคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนผมกลับเห็นคนเสื้อแดงร้องระงมว่าเอาวิญญาณเพื่อนกูคืนมาเอาศพเพื่อนเอาคืนมาเพื่อนเราหายไปไหน800กว่าชีวิตเพื่อนเราหายไปไหนคุณฆ่าเขาไปแล้วใช่ไหมอุ้มหายเขามาชุมนุมถือตีนตบมาโดยสันติวิธีแต่คุณเอาปืนยิงเขาแล้วมึงแล้วคุณก็ยัดข้อหาเขาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอย่างนี้เหรอที่คุณเรียกว่าความยุติธรรมความยุติธรรมประเทศไหนคนถือตีนตบบอกอยากฆ่าประชาชนคุณเอาสไนเปอร์มายิงหัวแล้วคุณจะให้คนคิดยังไงคุณจะให้คนไทยคิดยังไงก็ในเมื่อฆ่าคนตายแล้วไม่มีใครห้ามเลยฆ่าคนตายแล้วไม่มีใครสนใจมีแต่พี่น้องเสื้อแดงทั้งแผ่นดินเท่านั้นที่สนใจเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากผมขอให้พี่น้องส่งเสียงดังๆให้วิญญาณพี่น้องเราที่ตายไปส่งเสียงดังๆให้พี่น้องเราที่ตายไปให้แต่ผู้บาดเจ็บให้แต่ผู้เสียชีวิตให้แต่ผู้ที่กำลังจะลุกขึ้นมาสู้ไหมสู้ไหมพี่น้องสู้ต่อไหมสู้ต่อไหมเราจะสู้ด้วยกันใช่ไหมพี่น้องเวทีไหนจัดเราก็จะไปไหมว่านปช.เวทีไหนพี่น้องเสื้อแดงเหมือนกันเพราะเราโดนคดีเหมือนกันคือคดี112แล้วควรจะยกเลิกไหมแก้ไขหรือยกเลิกก็ได้แต่ขอให้คนไทยมันได้พูดอะไรได้เต็มปากเพราะน้ำมันท่วมปากมานานแล้วคนไทยมันพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยมาตราไหนที่มันเป็นเผด็จการยกเลิกเถอะครับยกเลิกกันดีไหมเอาไว้ไหมหรือว่ายกเลิกทั้งรัฐธรรมนูญ50ไปเลยเพราะว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการถึงแม้ว่าประชาชนจะลงเสียงมาถึง14ล้านคนแต่คุณขู่แล้วว่าถ้าเกิดเอารัฐธรรมนูญนี้ขึ้นมาถ้าเกิดไม่เอารัฐธรรมนูญนี้ขึ้นมาก็จะทำการเอารัฐบาลแห่งชาติอะไรของคุณมาอีกรอบหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะปฏิวัติอีกหรือเปล่าพี่น้องว่าเขาจะทำอีกไหมผมเชื่อมั่นว่าเขาทำแน่นอนและถ้าทำอีกพี่น้องจะสู้ไหมล่ะเราจะสู้ไหมล่ะกับรัฐประหารเราจะสู้ปากกระบอกปืนไหมกลัวไหมพี่น้องครับวันนี้ขอแค่นี้พอและขอให้พี่น้องเดินทางกลับอย่างมีสวัสดิภาพก็ระวังหน่อยนะครับกลับบ้านนะอ้าวขอส่งเสียงคนเสื้อแดงดังๆดังๆอ้าวดังๆขอบคุณสันติบาลทุกคนนะครับที่มาดูแลความเรียบร้อยให้เราในวันนี้และขอขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างจำนวนมากนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางขอบคุณมากครับพี่น้องครับเอ๋เรายังไม่บอกให้กลับเลยกลับได้ไงเนี่ยอย่างนี้ต้องจัดการสหายนบแล้วนี่ถ้าบอกว่าผู้ปราศัยยังไม่จบทำยังไงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะรอน้องเขาเล่นเดี๋ยวเราจะส่งท้ายด้วยบทเพลงทหารของจอมพลนะคะจากกลุ่มไฟเย็นนะคะแต่ว่ามีประกาศประชาสัมพันธ์นะคะวันที่8พฤษภาคมนะคะตั้งแต่6โมงเช้านะคะขอเชิญร่วมทำบุญรำลึกให้วีรชนณ4แยกราชประสงค์นะคะด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งจะมีพระมารับปัจจัยจำนวน 12,000 รูปนะคะจัดโดยคณะกัลยาณมิตรประตูน้ำนะคะแล้วก็วันที่13
พฤษภานะคะครบรอบ1ปีของเสือแดงอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะนอนหลับก็ขออย่าให้ฝันเพราะถ้าฝันแล้วแสดงว่าท่านไม่หลับเราจะส่งท่านด้วยเพลงทหารจอมพลค่ะทหารจอมพลไล่ข้าประชาชนกรรมกรชาวนาแอบซุ่มอยู่บนหลังคาแอบซุ่มอยู่บนหลังคายิงแทงยิงตายิงหัวประชาชนประชาชนมาเข้ามาขอร้องมันเข้ากระบองตีหัวประชาชนใช้ทหารลดถังตื่นคนใช้ทหารลดถังตื่นคนยิงประชาชนแล้วใจบาดหนาบ่ฮู้คุณคนใจบาดหนาบ่ฮู้คุณคนกินข้าวคนจนกินคนทำงานสมรรถชาวนาแอบซุ่มอยู่บนหลังคาแอบซุ่มอยู่บนหลังคายิงแทงยิงขายิงหัวประชาชนคนละเข้ามาขอลองมันเข้ากระบอกตีหัวประชาชนใช้ทหารลดถังปืนคนใช้ทหารลดถังปืนคนยิงประชาชนแล้วบอกว่าได้จริงประชาชนสงสารสีไทยทหารจันไล่ยิงหัวประชาชนใจบาปหนาบ่ฮู้คุณคนใจบาปหนาบ่ฮู้คุณคน